กลับมาช่วงนี้มาติดตามการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ภาคใต้นะคะซึ่งรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงเองให้การยืนยันว่ารัฐบาลจะเดินหน้าพูดคุยสันติสุขโดยทางการมาเลเซียยังคงเป็นผู้อำนวยความสะดวกนะคะแล้วก็เน้นย้ำด้วยว่าการทำงานในพื้นที่การแก้ไขปัญหาทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางซึ่งพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งได้ชี้แจงต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าทุกหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณในการแก้ไขปัญหาต้องประสานข้อมูลกับกรมน.ภาค4ส่วนหน้าเพื่อให้โครงการต่างๆออกมาตรงกับความต้องการของคนในพื้นที่ยืนยันว่ารัฐบาลจะเดินหน้าพูดคุยสันติสุขโดยทางการมาเลเซียเป็นผู้อำนวยความสะดวกแต่ไม่มีอำนาจในการก้าวก่ายกิจการภายในประเทศของไทยคือมาเลเซียเนี่ยเขาเป็นผู้อำนวยความสะดวกนะครับไม่เขาไม่ใช่มากำกับนะครับมันเป็นเรื่องภายในของประเทศไทยเองนะเขาจะช่วยเรากำกับเขาจะช่วยเราในการที่จะอำนวยความสะดวกให้เขาพร้อมเดินไม่เหนียวว่าต้องรอรัฐบาลไหนอ๋อก็ไม่เห็นพูดกันเรื่องนี้นะไม่มีนะรัฐบาลก็คือรัฐบาลนะครับพันเอกปราโมทพรหมอินทร์โฆษกกรมน.ภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าการลงพื้นที่ภาคใต้ของพลเอกประวิตรเมื่อวันที่24พฤศจิกายนที่ผ่านมาได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยปฏิบัติยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเร่งสร้างความเข้าใจระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐสื่อมวลชนประชาชนและผู้เห็นต่างเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เกื้อกูลต่อการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งอย่างสันติวิธีส่วนที่จังหวัดยะลาค่ะเจ้าหน้าที่ได้ตั้งจุดตรวจจุดสกัดบนเส้นทางสาย409ยะลาปัตตานีเพื่อป้องกันการก่อเหตุของกลุ่มคนร้ายเพื่อดูแลความปลอดภัยแก่ประชาชนโดยจะตรวจค้นบุคคลและยานพาหนะต้องสงสัยอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะรถกระบะมิตซูบิชิรุ่นสตราด้าสีบรอนเงินหมายเลขทะเบียนผอพึ่งต่อเต่า4098สงขลาซึ่งเป็นรถเป้าหมายที่หน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ย้ำเตือนนะคะว่าคนร้ายอาจใช้รถคันนี้เข้ามาก่อเหตุในพื้นที่